นาซาได้ส่งยานสำรวจไปยังดาวอังคารและพอไปถึงที่นั่นพวกเขาก็ได้พบกับคำว่า God Save the Queen ซึ่งด็อกเตอร์บิลและนาโดครับจึงตัดสินใจที่จะไปดูต้นทางว่าข้อความนี้มันมาตั้งแต่ยุคสมัยไหนปรากฏว่าข้อความนี้นั้นถูกเขียนในปี1881ด็อกเตอร์นะครับจึงได้นำทาริสไปยังดาวอังคารเพื่อดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งบิลนะครับก็ได้ถามไปว่ามีมนุษย์ดาวอังคารในยุคสมัยวิกตอเรียด้วยเหรอซึ่งด็อกเตอร์ก็บอกว่ามันไม่ควรจะมีอยู่แล้วซึ่งนาโดนะครับก็ได้พบสัญญาณชีวิตที่ใต้พื้นผิวดาวอังคารด้วยด็อกเตอร์บิลและนาโดครับจึงเตรียมชุดอวกาศออกไปสำรวจถ้ำที่อยู่ใต้ดาวอังคารซึ่งพอพวกเขาเดินไปครับก็ปรากฏว่าบิลนะครับได้ไปพบกับแคมป์ไฟเข้าซึ่งบิลก็สันนิษฐานว่าถ้าเกิดว่ามันมีแคมป์ไฟอยู่ตรงนี้ก็แปลว่าที่นี่มันหายใจได้ใช่ไหมบิลเลยถอดหมวกออกมาครับและนาโดก็ถอดตามปรากฏว่าที่นี่มันหายใจได้จริงๆด้วยครับตอนนั้นบิลก็ได้สงสัยว่าที่ใต้ดินนี้มันมีออกซิเจนได้ไงด็อกเตอร์จึงตอบไปว่าชาวดาวอังคารนั้นที่จริงแล้วเป็นคนที่ฉลาดมากขณะที่พวกเขากำลังสำรวจนะครับบิลนะครับก็ได้ตกลงไปในหลุมอะไรบางอย่างล่วงลงไปด้านล่างนะครับด็อกเตอร์นะครับก็บอกให้นาโดนะครับไปเอาเชือกในทาร์ดิสมาปรากฏว่าพอนาโดเข้าไปครับประตูห้องคอนโซลมันก็ปิดเองอัตโนมัติครับทำให้ทาร์ดิสนั้นเริ่มเคลื่อนย้ายไปเองที่ที่ทาร์ดิสไปนั้นก็คือกลับมาที่มหาลัยซึ่งด็อกเตอร์ก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากครับที่ทาร์ดิสนั้นไปโดยทิ้งพวกเขาไว้ที่ดาวอังคารในขณะนั้นเองครับในระหว่างที่บิลกำลังลงมานั้นบิลก็ได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่ใส่เกราะนะครับหรือก็คือมนุษย์ดาวอังคารนั่นเองและพอหลังจากนั้นนะครับด็อกเตอร์ก็ได้ลงมานะครับซึ่งด็อกเตอร์ก็ได้สงสัยว่าทำไมมันถึงมีนักรบเซนติเนลมาโผล่ที่นี่ได้เพราะว่ามันน่าจะเป็นคนละยุคสมัยกันไม่ใช่เหรอซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้สั่งให้เขาหยุดนะครับซึ่งเขาก็ปฏิบัติตามคำสั่งด้วยครับด็อกเตอร์จึงแนะนำตัวเองต่อหน้าหุ่นนักรบเซนติเนลนี่ครับบอกว่าตัวเขานั้นคือด็อกเตอร์ซึ่งนักรบเซนติเนลตรงหน้าด็อกเตอร์นะครับก็ได้บอกไว้ว่าตัวเขานั้นคือผู้พิทักษ์กิตติมศักดิ์ของกลุ่มไทรอนเนียนหลังจากนั้นนะครับทหารอังกฤษนะครับก็ได้โผล่ออกมาจากลิฟต์นะครับแล้วก็ปืนไปยังทางด็อกเตอร์ตัดภาพมาที่มหาวิทยาลัยนะครับตอนนี้นาโดพยายามที่จะกลับไปดาวอังคารอย่างเต็มที่ครับแต่ทาร์ดิสก็ไม่ยอมขยับคำเยื่อนเลยนาโดนะครับจึงสิ้นหวังนะครับเลยลงไปยังห้องนิรภัยที่กักขังมิสซี่เอาไว้นาโดได้บอกมิสซี่ว่ามิสซี่นั้นสามารถซ่อมทาร์ดิสได้หรือไม่ซึ่งมิสซี่ก็บอกว่าเธอนั้นสามารถซ่อมได้และสามารถไปช่วยด็อกเตอร์ได้ด้วยซึ่งนาโดก็จำใจนะครับที่จะต้องปล่อยมิซี่ออกมาตัดภาพไปที่ดาวอังคารครับด็อกเตอร์และบิลถูกพามายังค่ายด้านล่างซึ่งนักรบเซนติเนลตรงหน้าของเขานะครับก็มีชื่อว่าฟรายเดย์ซึ่งทหารอังกฤษเหล่านี้ครับก็ได้เชิญด็อกเตอร์นะครับมาร่วมดื่มชาด้วยกันที่พวกเขากำลังดื่มชานี่เองบิลก็ได้ถามด็อกเตอร์ว่านาโดไปไหนซึ่งด็อกเตอร์เองก็ไม่รู้เหมือนกันต่อมานะครับพันเอกคนนี้นะครับก็ได้เล่าว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่ถูกส่งไปประจำการแถวแอฟริกาใต้และเขานั้นก็ได้พบกับฟรายเดย์หรือก็คือทหารเซนติเนลนี่ครับซึ่งตอนนั้นฟรายเดย์นั้นกำลังถูกแช่แข็งอยู่ซึ่งฟรายเดย์นะครับก็ได้ถูกแช่แข็งในยานอวกาศของตัวเองนั่นเองซึ่งฟรายเดย์นะครับสัญญาว่าถ้าหากว่าพวกทหารอังกฤษนี้ยอมช่วยเหลือฟรายเดย์ในการซ่อมเรือแล้วก็เขาจะแลกกับความมั่งคั่งบนดาวอังคารหรือก็คือสมบัติบนดาวอังคารนั่นเองครับและพอมาถึงดาวอังคารนี่เองครับยานอวกาศเสือกล่มขึ้นมาครับและไม่สามารถซ่อมแซมได้แต่อย่างน้อยนะครับพวกเขาก็สามารถกู้เลเซอร์ตัดผ่านหินนะครับจากยานอวกาศได้แล้วก็ทำการขุดสมบัติต่อไปโดยไร้ความหวังในระหว่างนี้เองครับทหารก็ได้เล่าว่าพวกเขาใช้เวลามาหลายเดือนแล้วแต่ว่าความพยายามของพวกเขานั้นก็ยังไร้ผลอยู่ดีแต่ในขณะนั้นเองครับพวกเขานะครับก็ได้ทำการขุดเลเซอร์นะครับเจอห้องอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ซึ่งบิลและด็อกเตอร์นะครับก็ได้เข้าร่วมกับพวกเขาด้วยซึ่งตรงกลางห้องครับก็มีโลงศพนะครับที่ฝังด้วยอัญมณีทองคำของนักรบหญิงอยู่ซึ่งด็อกเตอร์ก็ตกตะลึงไปเดี๋ยวมากว่านี่อาจจะเป็นสุสานของราชินีน้ำแข็งก็เป็นได้ผู้นำนะครับเลยสั่งให้ทหารนะครับเฝ้าที่นี่ไว้โดยที่ไม่ให้ใครมาแตะต้องพอกลับมาที่ค่ายครับด็อกเตอร์ก็ได้เตือนผู้นำไปว่าฟรายเดย์นะครับนักรบเซนติเนลถ้าเกิดว่ามันรู้ว่าพวกเราตามหาราชินีของมันเจอแล้วก็มันอาจจะไม่กลายเป็นทหารที่เชื่อฟังพวกเราได้อีกต่อไปแต่ผู้นำนะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้นะครับนักรบฟรายเดย์นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษแล้วตัดภาพมาที่หลุมฝังศพครับมีทหารนายหนึ่งครับซึ่งเป็นยศจ่านั่นเองเขารู้สึกโลภครับเขาได้ทำการยัดเงินกับผู้คุมนะครับเพื่อที่จะเข้าไปข้างในโลงศพเพื่อแกะเอาสมบัติแต่ปรากฏระหว่างนั้นเองครับในระหว่างที่เขาแกะสมบัตินั้นก็เป็นการเปิดละลายโลงศพโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก่อนที่ราชินีน้ำแข็งครับจะตื่นขึ้นและจับหัวเขาเอาไว้หลังจากนั้นนะครับทหารที่เฝ้าด้านหน้านะครับก็รู้สึกแปลกใจนะครับว่าทำไมจ่านั้นเข้าไปนานจังเลยเขาจึงเข้าไปครับแต่ก็ไม่พบร่างของราชินีน้ำแข็งและก็จ่าแล้วแต่ในจังหวะนั้นเองครับราชินีน้ำแข็งนะครับก็ได้
เดินลงมาจากบันไดพูดกับทหารนั้นนะครับจึงทำการยิงใส่ราชินีครับแต่ปรากฏว่าราชินีนะครับก็ไม่เป็นอะไรและทำการยิงเลเซอร์ใส่ทหารจนกลายเป็นกล่องไปเลยและในจังหวะนั้นเองครับฟรายเดย์นะครับก็ได้เข้ามาหาราชินีนะครับซึ่งราชินีก็ได้ถามไถ่ฟรายเดย์ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นฟรายเดย์นะครับก็บอกไปว่าราชินีนั้นหลับไปนานจนเกินไปซึ่งตอนนี้นั้นดาวอังคารได้กลายเป็นดาวที่ตายแล้วซึ่งตอนนี้ครับทหารนะครับได้จับอาวุธและมันรวมตัวกันที่หน้าหลุมฝังศพนะครับซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็เลยขอให้ผู้นำนะครับให้เขาเจรจาซึ่งฟาเดย์ก็ทำการแนะนำราชินีนะครับซึ่งราชินีนะครับมีชื่อว่าอเล็กซ่าเป็นผู้ปกครองดาวอังคารโดยชอบธรรมซึ่งด็อกเตอร์นะครับเนื่องจากว่าเขามีความรู้เยอะครับเขาจึงได้เผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมของดาวอังคารซึ่งทำให้อเล็กซ่านั้นประทับใจเป็นอย่างมากครับซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้ยืนยันคำของฟรายเดย์นะครับบอกว่าตอนนี้ดาวอังคารไม่เอื้ออำนวยต่อการมีชีวิตอยู่ของพวกเขาอีกต่อไปแล้วซึ่งหากว่าพวกเขาต้องการแล้วก็ด็อกเตอร์มีวิธีที่จะช่วยเหลืออเล็กซ่าซึ่งอเล็กซ่านะครับก็ลองถามความเห็นบิลนะครับเพราะว่าบิลเป็นผู้หญิงคนเดียวนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงเหมือนกับเธอซึ่งบิลนะครับก็ได้สนับสนุนด็อกเตอร์นั้นช่วยเหลือเธอและฟรายเดย์นะครับก็ยังสนับสนุนอีกว่าฟรายเดย์นั้นก็ได้รับการช่วยเหลือจากมนุษย์เช่นเดียวกันแต่การนั้นเองครับอเล็กซ่านะครับราชินีก็ได้โกรธแค้นฟรายเดย์บอกว่าการที่ฟรายเดย์นั้นอยู่กับมนุษย์นานเกินไปทำให้เขานั้นเหมือนกับสัตว์เลี้ยงเธอจะต้องต่อสู้เพื่ออดีตที่ตายไปแล้วแต่ในจังหวะนั้นเองครับก็มีทหารเผลอลั่นไกปืนไปครับเธอจึงได้ยิงตอบโต้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับทหารนะครับได้ออกไปรอด้านหน้าและใช้ระเบิดปิดทางเข้าไปแล้วซึ่งก็ขังอเล็กซ่ากับฟรายเดย์ไว้อยู่ข้างในครับราชินีนะครับจึงทำการปลุกนักรบเซนติเนลทั้งหมดที่เธอมีตัดภาพมาที่ข้างนอกครับตอนนี้นะครับผู้นำนะครับก็ได้บ่นกับรองผู้นำไปว่าเขานั้นทำอะไรไม่ทำตามคำสั่งซึ่งรองผู้นำนะครับก็ได้ทำการปฏิวัติผู้นำของตัวเองนะครับโดยการบอกว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยผู้นำนะเคยเป็นนักโทษมาก่อนซึ่งทำให้เขานั้นไม่ได้รับความเชื่อมั่นจากเหล่าทหารอีกต่อไปครับรองผู้นำนะครับจึงตัดสินใจที่จะจับผู้นำบิลและก็ด็อกเตอร์นะครับไปขังเอาไว้และใช้อาวุธเลเซอร์ครับเตรียมตั้งรับเหล่าทหารของราชินีครับที่อาจจะพังประตูออกมาแต่อย่างไรก็ตามครับนักรบดาวอังคารครับตัดสินใจที่จะขุดรูนะครับโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินตลบหลังพวกกองทัพอังกฤษนั่นเองในจังหวะนั้นเองครับเรานักรบเซนติเนลนะครับก็ได้ผุดขึ้นมาเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็ได้มีนักรบเซนติเนลคนหนึ่งนะครับโผล่ขึ้นมาอยู่กับด็อกเตอร์ในห้องขังด้วยซึ่งคนที่ขึ้นมานะครับก็คือฟรายเดย์นั่นเองโดยฟรายเดย์นะครับบอกว่าขอให้ด็อกเตอร์นั้นยุติความบ้าคลั่งของราชินีซะด็อกเตอร์ก็สัญญาว่าจะทำเช่นนั้นด้วยฟรายเดย์เลยพังประตูออกไปครับซึ่งพอออกไปนะครับก็ได้พบกับการปะทะกันระหว่างทหารอังกฤษนะครับกับทหารเซนติเนลด็อกเตอร์เลยเสนอให้บิลนะครับไปเจรจากับอเล็กซ่าตัวต่อตัวแต่ในระหว่างที่กำลังจะคุยนั่นเองครับทหารอังกฤษคนนึงนะครับซึ่งก็คือรองผู้นำที่ก่อกบฏนั่นเองครับเขาได้พุ่งมาข้างหลังอเล็กซ่านะครับแล้วก็สั่งให้ทหารเซนติเนลนั้นหยุดการโจมตีในทันทีซึ่งเขานะครับก็เตรียมที่จะจับราชินีนะครับเป็นตัวประกันเพื่อที่จะหนีไปนั่นเองแต่ในขณะนั้นเองผู้นำนะครับก็ได้ลอบเข้ามาข้างหลังเขาและทำการจัดการเขาไปได้อเล็กซ่าราชินีแห่งดาวอังคารครับก็ได้ชื่นชมการกระทำของผู้นำเหล่านี้ซึ่งเมื่อได้ยินคำกล่าวชมนะครับผู้นำนะครับจึงตัดสินใจที่จะสาบานที่จะรับใช้อเล็กซ่าไปตลอดชีวิตซึ่งการกระทำนี้เองก็ทำให้สงครามทั้งระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นได้สงบลงครับซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือนะครับไปยังอวกาศเพื่อที่จะช่วยเหลือดาวที่กำลังจะแตกดับให้อพยพนั่นเองซึ่งคนที่ตอบรับครับก็คืออัลฟาแห่งกองกำลังช่วยเหลือแห่งกองเรืออพยพนั่นเองอเล็กซ่าก็บอกว่าเธอนั้นคือจักรพรรดินีแห่งดาวอังคารต้องการที่จะอพยพไปดาวดวงใหม่องค์กรนี้ครับก็เตรียมที่จะช่วยเหลือนั่นเองซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้บอกกับบิลไปว่านี่ก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นของยุคทองแห่งดาวอังคารที่จะพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดในดาวดวงใหม่ซึ่งพอขึ้นมาบนพื้นผิวนะครับเหล่าทหารนะครับก็ได้ทำการเขียนข้อความครับ God Save the Queen ไว้เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือนั่นเองแต่ว่าด็อกเตอร์นะครับก็บอกว่าเขานั้นสามารถช่วยได้ในที่สุดทาริสก็ได้กลับมาครับพอด็อกเตอร์เข้าไปในทาริสนะก็พบกับนาโดครับที่พามิซซี่นั้นมาด้วยด็อกเตอร์จึงถามนาโดไปว่าทำไมถึงพามิซซี่ออกจากห้องนิรภัย